การที่เรากลับไปรู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับการที่เราให้เวลาตัวเองบ้างในบางครั้งมันคืออิสรภาพของชีวิตครับคือบางครั้งเนี่ยโลกมันวุ่นวายจนเกินไปจนคุณจะต้องขวนขวายทุกอย่างเนี่ยให้ตัวคุณเนี่ยเป็นที่ประทับใจกับคนอื่นคุณต้องการเป็นคนสำคัญกับคนอื่นแต่สิ่งนั้นแหละครับทำให้คุณทุกข์ใจเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคือบางครั้งเนี่ยเรามีความทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถค้นหาตัวเองได้เจอเราไม่รู้จักตัวเองสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มว่าเราดีเราเก่งเราแบบเป็นคนที่แบบยอดเยี่ยมอ่ะคือบางครั้งเนี่ยเรารอคนอื่นมากเกินไปสุดท้ายนั่นแหละครับคือการที่เราไม่รู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองก็คือเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาชื่นชมหรอกครับว่าเราดีว่าเราเก่งหรือยอดเยี่ยมแต่เรารู้จักตัวเองดีพอว่าเราลงมือทำขนาดนี้เนี่ยเราลงมือทำระดับ10เราก็ต้องได้ผลลัพธ์ระดับ10จริงไหมครับเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองดีพอเนี่ยจะทำให้คุณไม่ทุกข์ใจเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทุกข์ใจคือคนที่หาตัวเองไม่เจอครับพวกเขามักจะรอคนอื่นเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นหรือต้องเป็นคนสำคัญกับคนอื่นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้จักตัวเองดีพอนี่ว่าคุณสำคัญกับตัวเองชีวิตคุณเนี่ยแค่ตื่นขึ้นมามีลมหายใจมันก็สำคัญแล้วหรอครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่คุณจะทำสิ่งดีในชีวิตเพราะฉะนั้นกลับไปรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะครับใครทำได้พิมพ์ทำได้ครับไปสานมาสโคตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ